พบกับการเดินทางต่อเนื่องของผมแนททราเวลเลอร์กับเที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์นะครับทริปนี้ผมจะพาคุณเหินฟ้าจากบรูไนสู่ประเทศอังกฤษครับซึ่งการเดินทางในครั้งนี้จะแตกต่างจากครั้งอื่นอย่างสิ้นเชิงครับเพราะเราจะเดินทางกันแบบโรดทริปครับขับรถเที่ยวทั้งทีครับต้องไปกับเพื่อนที่รู้ใจครับผมก็มีพี่เด่นจากวันเวิลด์ทัวร์ครับผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวอังกฤษและก็ยุโรปพาเราไปเที่ยวกันหลายๆที่ครับชมความงามของศิลปะแบบจอร์เจียนที่เมืองบาธพบกับความยิ่งใหญ่แห่ง2วงการทั้งกีฬาและดนตรีกันที่ลิเวอร์พูลครับจากนั้นกระโดดขึ้นรถและซิ่งกันต่อไปที่เมืองสุดคลาสสิกอย่างเมืองยอร์คครับจากนั้นไปพบบรรยากาศของการเรียนรู้ผ่านการนั่งเรือกันที่เคมบริดจ์ครับและปิดท้ายกันที่คอสโวเมืองเล็กๆน่ารักใกล้ลอนดอนที่คุณเองก็มาเที่ยวได้แบบไม่ยากครับถ้าอังกฤษคือจุดหมายปลายทางคุณติดตามชมได้ห้ามพลาดแม้แต่ตอนเดียวครับในเที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์ครับเราเริ่มต้นทริปนะครับกันที่บันดาเสรีเบกาวันเมืองหลวงของบรูไนครับเพื่อขึ้นเครื่องต่อไปยังฮิสโตรกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษครับโดยจะออกจากบันดาเสรีเบกาวันเวลาเที่ยงคืน15นาทีครับและไปถึงฮิสโตรกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเวลา 6:50 นาทีครับมาถึงลอนดอนแล้วนะครับเราก็ไม่รอช้าครับรับรถแล้วก็มุ่งหน้าสู่สโตนเฮนจ์กันทันทีครับถ้ามาที่อังกฤษแล้วนะฮะไม่มาที่นี่นี่ถือว่าคุณมาไม่ถึงครับนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับในยุคกลางครับนั่นก็คือสโตนเฮนจ์นั่นเองครับเป็นหินนะฮะ112ก้อนครับที่เรียงตัวกันนะฮะในสมัยก่อนคริสตกาลถึง 2,000 กว่าปีนะครับเขาทำได้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงครับตามมาการมาเที่ยวสโตนเฮนจ์นะครับจะต้องนำรถมาจอดที่ศูนย์รับนักท่องเที่ยวซะก่อนนะครับจากนั้นก็มาเข้าแถวเพื่อซื้อตั๋วครับโดยตั๋วจะมีให้เลือกทั้งตั๋วเดี่ยวและตั๋วแบบพาสนะครับที่คุณสามารถเลือกแล้วก็วางแผนการท่องเที่ยวคุณได้นะครับใครอยากปูพื้นฐานความรู้กันก่อนนะครับเขามีนิทรรศการแบบย่อมๆนะครับให้ชมกันด้วยนะครับจากศูนย์รับนักท่องเที่ยวนะครับตอนนี้เรากำลังจะขึ้นรถไปดูสโตนเฮนจ์กันนะครับหรือว่าถ้าใครไม่อยากขึ้นก็เดินได้เหมือนกันนะฮะแต่ผมว่ามันไกลเกินไปเราขึ้นรถดีกว่าคนละเท่าไหร่20 ปอนด์23ด้วยนะฮะแล้วก็นอกจากที่คนนี้เขาจะนั่งรถมาใช่ไหมพี่เด่นเนี่ยเขาเดินมาเนี่ยโอ้ผมว่าทั้งออกกำลังกายแล้วขี้เกียจรอมากกว่าเนาะครับแล้วเราเนี่ยเราขี้เกียจรอหรือขี้เกียจเดินครับเราขี้เกียจเดินคนมาอังกฤษครับก็ต้องมาสโตนเฮนจ์ถ่ายรูปกับสโตนเฮนจ์เหมือนกับต้องไปถ่ายรูปกับบิ๊กเบนถ่ายรูปกับอะไรทาวเวอร์บริดจ์อะไรเงี้ยใช่สโตนเฮนจ์นี่ก็หมายมันก็เป็นนี่ไง 4,000 ปีก่อนหน้านี้ก็เป็นยุคอะไรอะนีโอลิทิกเออร์ลี่นีโอลิทิกเนี่ยผมว่าเขาลากมาจากตรงนี้ลากเข้ามาตอนนี้นะฮะเราก็มาอยู่หน้าสโตนเฮนจ์อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางนะครับวันนี้คนเยอะมากคนเยอะจริงๆวันนี้ใครก็อยากเห็นใช่ฮะเราขับรถมาเนี่ยทีแรกไม่เห็นคนแล้วพอมาถึงนี่นี่ปั๊บจอดรถโอ้โหคนต่อแถวยาวมากข้อสันนิษฐานเป็นยังไงพี่ว่าทำไมมันถึงเราอยู่ตรงด้านข้างครับสมัยก่อนเนี่ยคุณนัทเขาจะให้เราเข้าไปข้างในได้ไปจับได้นะจับได้เลยเหรอใช่ฮะ17-18 ปี 20 ปีที่แล้วในการทดลองจากคาร์บอนนะฮะก็สโตนเฮนจ์มีอายุประมาณ 4,300 ปีที่สร้างขึ้นมาจากการวัดจากวัตถุพยานต่างๆนะครับแต่ข้อสันนิษฐานเนี่ยนะที่เขาคิดกันนะแต่ว่าไม่มีหลักฐานยืนยันนะว่ามันสร้างขึ้นมาเพราะอะไรจากความเชื่อด้านไหนว่าเพื่อประโยชน์อะไรใช่ไม่มีใครที่จะยืนยันได้เพราะว่ามันเก่ามากมันเก่ามากแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยนอกจากจะมีเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยเขานับตั้งแต่ยุคที่เขาเริ่มเขียนมีตัวหนังสือใช่ไหมฮะอันนี้นี่ก่อนไม่นานมากแล้วก็น่าจะอยู่ในยุคแบบพวกยุคที่มนุษย์เนี่ยเริ่มทำเหล็กสัมฤทธิ์ต่างๆนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าเอามาได้ยังไงเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันมาต้องประมาณ 40-50 โลเลยใช่ไหมครับบริเวณนี้ที่เราอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าทุ่งซาลิบุรีนะครับแต่ว่าในบริเวณนี้จะไม่มีหินชนิดนี้อยู่นะฮะหินพวกนี้เนี่ยมาจากบริเวณทุ่งมาร์โบโร่ซึ่งห่างไปประมาณ 40-50 กิโลนะครับ
นั่นหมายความว่าเขาจะต้องลากหินพวกนี้นะหลังจากตัดแล้วเนี่ยนะครับขนมาถึงที่นี่40กว่ากิโลเมื่อ 4,000 กว่าปีเกือบ 5,000 ปีเนี่ยแล้วที่สำคัญมันขึ้นไปอยู่บนนั้นได้ยังไงคือหินแต่ละก้อนเนี่ยน้ำหนักตั้งแต่20ถึง30ตันที่เราเห็นเนี่ยนะฮะซึ่งมันน้ำหนักมากจริงฉะนั้นมันก็ต้องใช้ภูมิปัญญาของผู้คนที่อยู่ที่นี่นะครับที่เขาเอาขึ้นมาต่อกันวางเรียงกันขึ้นไปข้างบนนะครับก็คือได้มาเห็นของจริงแล้วพี่มันยิ่งกว่าที่เราดูในภาพใน Google หรือในรูปจริงๆนะมันยิ่งใหญ่จริงคือความยากในการขนมาก็อย่างหนึ่งนะฮะการตั้งด้วยและให้มันเป็นวงกลมเสร็จเรียบร้อยมี3วงซ้อนกันอีกซ้อนกันนะฮะรวมถึงการยกหินจากข้างล่างขึ้นไปไว้ข้างบนนักโบราณคดีเขาก็มีการสันนิษฐานไปหลายๆด้านนะครับว่าคนท้องถิ่นอยู่ที่นี่นะครับพวกชาวเซลติกนะฮะที่อยู่อาศัยกันตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวอังกฤษที่อยู่เนี่ยนะสร้างขึ้นมาเพื่อจะใช้ในการทำปฏิทินนับวันเวลาพระอาทิตย์เคลื่อนพระจันทร์เคลื่อนเนี่ยเขาจะรู้ว่าวันเดือนปีเป็นยังไงแล้วอ๋อคล้ายๆกับชาวมายันครับเพราะว่าแสงเงาที่ตกกระทบกับกลุ่มหินเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันในแต่ละวันนะฮะเป็นการดูวันเวลาว่ามันผ่านไปช่วงเพาะปลูกหรือยังช่วงหน้าหนาวใกล้เข้ามาหรือยังอีกความเชื่อหนึ่งเป็นเรื่องของศาสนาเรื่องของความเชื่อผู้ผีปีศาจเขามีการขุดในบริเวณนี้เนี่ยเจอพวกซากโครงกระดูกที่มีอายุใกล้เคียงกับอายุของสโตนเฮนจ์นะครับอยู่เยอะพอสมควรนะในความเชื่อนึงก็เหมือนกับว่าบริเวณนี้เป็นสุสานมีการทำพิธีทางศาสนาเพราะสมัยก่อนยังไม่มีศาสนาคริสต์นะก็ยังนับถือพูดผีปีศาจอยู่ก็เป็นที่ทำพิธีของศาสนาของเขานะฮะของคนโบราณนะที่อยู่ตรงนี้นะครับครับมันจะมีโอกาสไหมที่เราจะรู้ข้อสันนิษฐานที่มันชัดเจนจริงๆคือเขาไม่มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับคุณแมทฉะนั้นก็ไม่มีใครกล้าที่จะการันตีไป 100% เลยครับว่าใช้อันนี้แน่นอนอะไรแบบนี้นะฮะเพียงแค่ว่าเขาได้เห็นแล้วเขาก็มีการสันนิษฐานจากสิ่งที่มันน่าจะเป็นมากกว่านะฮะแต่ละมุมเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะพี่นะหิน112ก้อนนะลองนับดูแล้วกันครับว่ามันครบหรือเปล่านะไม่รู้นับก้อนหินหรือเปล่าเอาว่าเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆครับว่าจะสวยขนาดไหนครับสโตนเฮนจ์ป่าแค่ที่แรกนะครับยังอึ้งกันขนาดนี้ครับอังกฤษยังมีอะไรให้คุณได้ขับรถเที่ยวอีกเยอะครับช่วงหน้ากลับมาเจอกันครับสนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิสายการบินรอยัลบรูไน One World Tour and Travelเที่ยวอังกฤษ7วันตุลาคมพฤศจิกายนนี้บินสายการบินรอยัลบรูไนเริ่มต้นเพียง 42,900 บาทสนใจติดต่อ One World Tour and Travel 02-448-6338ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเมืองบาสแล้วเป็นอีกหนึ่งเมืองที่น่าเที่ยวมากๆนะครับที่ชุ่มฉ่ำดีจังเลยนะชุ่มฉ่ำ แต่ก็มาถึงนี่ก็โอเคครับฝนมันเริ่มจางๆนะครับแต่เป็นปกติของการเดินทางมาเที่ยวอังกฤษนะฮะฝนปนแดดเพราะว่าอยู่บนเกาะมันก็ต้องอากาศแปรปรวนเป็นธรรมดาทะเลล้อมรอบแต่ด้วยความที่เราได้เห็นอะไรที่มันสวยงามมันก็คุ้มค่านะฮะสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองบาสมาได้ทั้งทางรถไฟทางรถเมย์มากับรถโค้ชหรือว่าจะขับรถมาเองก็แล้วแต่นะครับก็มีการวางผังเมืองทุกอย่างอย่างดีเยี่ยมนะฮะแล้วก็เวลาเราเข้ามาถึงในเมืองนี้ก็จะเห็นตึกรามบ้านช่องที่สวยงามตอนนี้เราอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอนนะฮะที่เราเห็นเนี่ยฮะอันนี้เป็นแม่น้ำสายหลักของเมืองบาสเลยใช่ครับใช่แม่น้ำสายนี้ไหลผ่านหลายเมืองนะฮะเป็นแม่น้ำสายหลักสำคัญของทางใต้ของประเทศอังกฤษเลยและผมเห็นสถาปัตยกรรมเนี่ยเขาเรียกว่าแบบจอร์เจียนใช่ไหมใช่ครับแบบจอร์เจียนก็คือสร้างในสมัยพระเจ้าจอร์จนะครับนะฉะนั้นจริงๆแล้วเมืองบาสเนี่ยจะมีหลายสถาปัตยกรรมนะที่อยู่ร่วมกันนะแต่ว่าที่เราเห็นอย่างเด่นชัดก็คือในสมัยพระเจ้าจอร์จมีการสร้างเมืองอย่างกว้างขวางนะฮะแล้วก็ขยายตัวเมืองอย่างค่อนข้างมากนะครับและผังเมืองสวยนะที่นี่ผังเมืองสวยโดยเฉพาะที่เราเห็นด้านหน้าเนี่ยฮะก็คือสะพานโพเทนีนะฮะเรามองจากตรงนี้เนี่ยนะครับจะเห็นเป็นรูปสะพานแต่เวลาเราเดินอยู่ข้างบนเนี่ยจะไม่เห็นว่ามันเป็นสะพานไม่รู้สึกว่าเป็นสะพานเลยนะเมื่อกี้เราเดินผ่านมีร้านค้า2ฝั่งนะฮะเพราะว่าข้างบนเนี่ยนะฮะเราจะเห็นมีกระจกอยู่ใช่มั้ยฮะนะฮะก็จะเป็นกระจกของร้านค้าทั้งหมดเลย
อันนี้เขาเป็นการเชื่อมระหว่างที่ดินของเมืองกับที่ดินของตระกูลใช่ไหมใช่ใช่ใช่ชื่อเดียวกับสภาเลยตระกูลชื่อเดียวกันเลยก็คือตระกูลของท่านเออร์วิลเลียมคอร์ทานีนะครับนะก็เป็นราชนิกูลนะเป็นขุนนางในสมัยของพระเจ้าจอร์จที่2นะครับนะแล้วก็มีการสร้างสภานี้ขึ้นมาก็เลยใช้นามสกุลของท่านเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อสภาก็คือสภาคอร์ทานีนะครับคือถ้ามาเมืองบาสเนี่ยจะต้องลงมาถ่ายรูปตรงเนี้ยขึ้นไปเห็นสะพานเห็นตลาดบาสอยู่ด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ด้านหลังของโรมันบาสก็จะอยู่บริเวณนี้นะฮะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมในการนั่งเรือครับเนี่ยฮะที่เราเห็นอยู่ด้านข้างเนี่ยนะฮะก็เป็นเรือล่องแม่น้ำเอวอนนะครับก็ถ้ามีเวลานี้ผมแนะนำให้ล่องเนาะก็ประมาณ10ปอนด์นะในการล่องนะประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะฮะล่องชมวิวทิวทัศน์นะก็สวยดีเหมือนกันสวยนะฮะตรงนี้ถ่ายรูปสวยมากนะครับใครมีเมมโมรี่เตรียมมาเยอะๆเลยบาสเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นเมืองที่มีน้ำแร่เป็นน้ำแร่แบบธรรมชาติจริงๆชื่อก็บอกแล้วว่าบาสมาอาบน้ำแน่นอนเรานั่งรถขึ้นมาเห็นไหมเราจะขึ้นบนเขาใช่ไหมบนเนินเขาขึ้นๆลงๆหลายลูกมากบาสเนี่ยสร้างอยู่บนเนินเขาหลายลูกนะครับที่รวมตัวกันเป็นเมืองบาสนะฮะฉะนั้นเวลาเราเข้ามาในเมืองบาสจะมีสะพานข้ามระหว่างแม่น้ำข้ามภูเขาข้ามอะไรต่างๆด้วยนะครับแล้วก็จะมีตาน้ำแร่ที่เป็นน้ำแร่ธรรมชาติในสมัยที่พวกโรมันบุกเข้ามาที่ประเทศอังกฤษที่ก่ออังกฤษเนี่ยนะฮะพวกโรมันนี่ชอบอาบน้ำแร่แช่น้ำนมนะครับเขาก็มาเจอตาน้ำแร่ที่นี่นะฮะแล้วก็สร้างโรมันบาสขึ้นเขาทำเป็นแบบที่อาบน้ำสาธารณะเลยใช่ไหมครับของก็คือของชนชั้นปกครองของพวกชาวโรมันที่มาอยู่ที่นี่นะครับจากสะพานพอร์ตานีนะครับเราข้ามสะพานมาเดินผ่านโบสถ์ประจำเมืองบาสนะครับเราก็จะมาถึงโรมันบาสคอมเพล็กซ์ครับที่นี่นอกจากจะเป็นสิ่งก่อสร้างจากยุคโรมันแล้วนะครับยังมีส่วนจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ให้เห็นภาพของการอาบน้ำแร่ของคนโรมันในยุคก่อนนะครับไปจนถึงงานสถาปัตยกรรมและส่วนของวิหารบูชาเทพเจ้าอีกด้วยครับโอ้โหพี่เด่นครับนี่เราเข้ามายังโรมันบาสแล้วนะฮะอลังการนะอลังการตอนแรกผมก็งงดูในโปสเตอร์มีอยู่แค่นี้กล้าดียังไงมาเก็บ20ปอนด์คุณนัทยังเห็นใช่ไหมว่าน้ำแร่ยังไหลอยู่จริงๆยังไหลอยู่จริงๆแล้วก็มีควันด้วยนะใช่ครับครับก็ถือว่าเป็นแบบน้ำแร่ที่มีแร่ธาตุอย่างใช่ครับใช่ก็ใช้ในการทรีทเมนต์ร่างกายในการดูแลผิวพรรณนะฮะแล้วก็ในการผ่อนคลายของพวกผู้คนนะที่เขาอยู่อาศัยกันในบริเวณนี้เป็นชนชั้นปกครองใช่ไหมที่ถึงใช่จริงๆแล้วอย่างที่เราเดินกันเข้ามาแล้วเราเห็นนะครับว่าเมืองนี้จริงๆแล้วสมัยก่อนไม่ได้ชื่อเมืองบาสนะครับนะก็คือชื่อใช้ตามเทพเจ้าที่เขานับถือกันของพวกชาวโรมันก็คืออควาริสซูลิสนะฮะก็คือเป็นชื่อเมืองก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นเมืองบาสอย่างปัจจุบันนี้นะฮะเพราะว่าสมัยก่อนที่โรมันบุกเข้ามาเนี่ยนะบุกเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยปกติคือเขาจะต้องพักผ่อนเขาจะต้องมีกิจกรรมอันดับแรกก็ต้องมีโรมันบาสจะต้องมีที่อาบน้ำสาธารณะของพวกเราขุนนางสันทนาการสืบนะฮะนะฮะแล้วก็บางครั้งจักรพรรดิหรือว่าหัวหน้าขุนพลในกองก็ต้องมาผ่อนคลายจะได้คิดรูปแบบศึกสงครามออกใช่ไหมฮะครับนอกเหนือจากนี้เขาก็จะต้องมีคือมีโรมันบาสแล้วก็จะต้องมีที่บูชาเทพเจ้าหรือว่าวิหารหรือว่าtemple ที่เขาสร้างขึ้นมาก็คือในแบบจำลองที่เราเห็นมันจะมีโรมันบาสแล้วก็เป็นวิหารอยู่ข้างๆหลังจากที่โรมันแตกสลายหรือว่าหลังจากที่เขาคือรับศาสนาคริสต์เข้ามาเป็นศาสนาหลักประจำอาณาจักรโรมันเนี่ยวิหารของเทพเจ้าโรมันต่างๆเขาก็ถูกเปลี่ยนนะครับเป็นโบสถ์ไปหมดนะฮะแล้วที่เราเดินมาเนี่ยเราจะเห็นวิถีชีวิตของคนโรมันนะว่าแบบข้าวของเครื่องใช้ก็เป็นยังไงระบบเงินตรงเงินตรามีหมดนะพี่ใช่ใช่ตะกี้ผมอึ้งมากนะครับผมเห็นระบบการชลประทานในสมัยนั้นด้วยที่การปั่นน้ำเข้ามาตรงนี้นะฮะแล้วก็มันมีน้ำแร่จริงๆแล้วก็ถ้าสมมติว่าเขาเปิดระบบเปิดสวิตช์เนี่ยมันก็จะไหลเข้ามาในนี้ใช่ไหมมีการทำท่อจากตะกั่วนะครับเขามีการสาธิตให้ดูว่าเขาทำท่อยังไงท่อน้ำนะฮะใช้แฮนด์เมดเลยฮะพวกทาสพวกสเลฟต่างๆทำท่อส่งน้ำจากจุดนี้ไปอีกจุดนึงอะไรแบบนี้นะครับนอกเหนือจากท่อตะกั่วแล้วก็จะใช้พวกหินเนี่ยครับมาสกัดทำเป็นรางน้ำเพื่อน้ำแร่มันไหลลงไปยังจุดต่างๆของอาคารนะครับเพราะเขาจะแบ่งฝั่งหญิงฝั่งชายทุกอย่างนะครับเขาจะไม่รวมกันนะที่นี่ที่เป็นที่โรมันเข้าไปปกครองเนี่ยผมเห็นหลายที่แล้วไม่ว่าจะเป็นที่ตุรกีที่อิสราเอลเงี้ยเขาก็จะมีลักษณะการอาบน้ำแบบนี้ด้วยนี่ฮะทั้งจอร์แดนอิสราเอลหรือแถวอัลเบเนียอะไรต่างๆคือมีหมดจอร์เจียต่างๆถ้ามีโรมันเข้าไปที่ไหนก็จะมีโรมันบาสมีแอมฟิเธียเตอร์นะครับนะแล้วก็จะมีถ้าใหญ่หน่อยก็จะเป็นโคลอเซียมแล้วช่วงเวลาที่ควรจะมาเที่ยวบาสเนี่ยพี่เด่นว่าจะเป็นช่วงไหนของปีจริงๆแล้วบาสมาได้ทั้งปีนะครับนะฮะแต่ถ้ามาให้ดีคือมาช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมครับเพราะว่ามันเซลล์ฮะเซลล์ถูกด้านหลังโรมันบาสนี่เขาเริ่มเซลล์แล้วครับเขาเริ่มเซลล์แล้วเราต้องรีบไปช้อปปิ้งแล้วฮะ
กี้นะฮะบอกว่าจะไปจับน้ำนะครับเขาไม่ให้จับจริงครับคุณผู้ชมครับอยู่ไกลฮะจับไม่ถึง เพราะว่าเหตุผลที่เขาไม่ให้จับน้ำเนี่ยเพราะว่าเวลาเราจับเนี่ยแล้วเขาปล่อยน้ำลงไปในโรมันบาสเนี่ยมันจะทำให้พืชพันธุ์นะครับหรือว่าตัวสาหร่ายตะไคร่น้ำเนี่ยมันตายนะฮะซึ่งเป็นตะไคร่น้ำที่เขาอยากจะอนุรักษ์ไว้นะครับตั้งแต่ปีคศ76นะครับโอ้โหก็เกือบ 2,000 ปีนะแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นน้ำที่เหมาะการลงไปแช่ครับแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยขุนนางแล้วก็ชนชั้นปกครองเนี่ยเขาลงไปแช่กันนะครับน้ำเนี่ยจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ46องศาถึง50นะครับก็แช่ได้นะครับแล้วก็ทำให้สุขภาพดีด้วยนะครับก็เป็นการผ่อนคลายครับหลังจากที่กรำศึกสงครามมาหนักครับก็ต้องมีการผ่อนคลายเอนเตอร์เทนกันหน่อยนะฮะก็นี่ก็คือโรมันบาธครับดูสิครับตามน้ำเนี่ยยังมีฟองอากาศผุดขึ้นมาอะไรฮะแล้วมีควันด้วยนะฮะเจ๋งมากๆครับที่นี่นะฮะโรมันบาร์ครับอย่าลืมมาเช็คลิสต์กันนะครับสนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสายการบิน Royal Brunei One World Tour and Travel เที่ยวอังกฤษ7วันตุลาคมพฤศจิกายนนี้บินสายการบิน Royal Brunei เริ่มต้นเพียง 42,900 บาทสนใจติดต่อ One World Tour and Travel 02-448-6338 Global Wi-Fi จาก BS Mobileกับสู่เที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์ครับตอนนี้ผมพาคุณมาถึงเมืองลิเวอร์พูลแล้วล่ะครับนี่ไม่ใช่สเตเดียมแต่นี่คือบ้านนี่ไม่ใช่เพลงเชียร์แต่นี่คือเพลงชาติที่นี่คือแอนฟิลด์รังของหงส์แดงลิเวอร์พูลใครเป็นแฟนเดอะคอปที่นี่คือสวรรค์ของคุณครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมไม่ใช่แฟนเดอะคอปตัวจริงนะฮะแต่วันนี้ผมมากับแฟนเดอะคอปตัวจริงนะครับนี่ใครครับเนี่ยเจ้าของสโมสรแล้วมั้ยเนี่ยอันนี้คือมิสเตอร์บิลแชงกรีนะครับนะก็ถือว่าเป็นคุณปู่แล้วจริงๆแล้วเขาเป็นนักฟุตบอลมาก่อนที่สกอตแลนด์แขวนสตาร์ทแล้วแขวนรองเท้าแล้วก็มาเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลนะฮะแล้วก็ในช่วงที่เขาเข้ามาเนี่ยเป็นช่วงที่ตกต่ำของลิเวอร์พูลด้วยเนื่องจากว่าตกไปอยู่ดิวิชั่น2สมัยก่อนยังไม่มีพรีเมียร์ลีกก็คือดิวิชั่น1นี่คือลีกสูงสุดใช่แล้วก็ถ้าสมมติว่าอันดับไม่ดีก็จะตกชั้นถูกต้องครับแล้วก็ค่าตั๋วค่าอะไรก็จะน้อยลงค่าลิขสิทธิ์ก็จะน้อยลงคนนี้เป็นคนกอบกู้ใช่ไหมฮะบิลแชงกรีเนี่ยนะครับเข้ามาบริหารทีมแล้วนะฮะแล้วก็สามารถที่จะดึงลิเวอร์พูลขึ้นมาอยู่ดิวิชั่น1ได้นะครับเท่านั้นไม่พอครับก็เขาสามารถที่จะผลักดันทีมจนได้แชมป์ดิวิชั่น1ถึง3สมัยด้วยกันนะฮะแล้วก็ยังได้แชมป์ FA Cup อีกนะฮะ 2-3 ครั้งแล้วแถมยังได้เป็นยูฟ่าลีกอีกแชมป์ยุโรปอีกใช่ครับก็คือสร้างชื่อเสียงให้กับลิเวอร์พูลเป็นอันมากแล้วก็ทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยขึ้นมาอยู่ระดับต้นๆของวงการฟุตบอลอังกฤษอีกครั้งหนึ่งนะฮะจนกระทั่งปัจจุบันเลยและตอนนี้กำลังฮึกเหิมเลยใช่ไหมครับพี่เพราะว่าแชมป์สมัยที่6มาแล้วเราได้แชมป์นะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับสำหรับปีนี้นะ2019ก็ถือว่าเป็นครั้งที่6นะของประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลนะครับนะทำใหแฟนบอลลิเวอร์พูลนี่กลับมามีความมึกเหิมมากขึ้นอีกครั้งนึงนะแต่ตอนนี้เนี่ยเราอยากจะรู้เรื่องราวของลิเวอร์พูลว่าเป็นยังไงกันแล้วมันมีพิพิธภัณฑ์อยู่ใช่มั้ยพี่ใช่ครับเราจะได้รู้เรื่องราวประวัติทั้งหมดเลยใช่มั้ยครับครับมาที่นี่ฮะสโลแกนที่สำคัญที่สุดก็คือ You Never Walk Alone ใช่เพราะฉะนั้นผมมาคนเดียวไม่ได้ฮะต้องพาพี่เด่นมาครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่มิวเซียมกันไปดูประวัติของทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่นี่ครับตอนนี้เราเข้ามาในพิพิธภัณฑ์ของลิเวอร์พูลแล้วนะครับแต่ว่าเสียดายนะทัวร์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล2019เนี่ยเขาไปโรดโชว์อยู่กลับมาเดือนสิงหาเลยถ้าจะมาดูถ้วยใบที่6ของลิเวอร์พูลจะต้องกลับมาเดือนสิงหาถึงจะได้ชมมากับวันเวิร์ก็ได้นะมีออกเดินทางทุกเดือนครับนะแล้วแต่ทุกท่านจะเลือกเลยมีทุกราคาให้ทุกท่านเลือกสรรนี่เขาบอกว่าเล่นมา14ปียิงไป21ประตูครับนะฮะแล้วก็เป็นกัปตันมา38ครั้งกัปตันทีมชาติอังกฤษ144นัดตอนนี้เราอยู่ในห้องที่เป็นคอร์เรคชั่นของเจอหลาส่วนตัวเลยฮะก็คือว่าเป็นนักฟุตบอลที่ทรงคุณค่านะฮะของทีมลิเวอร์พูลแล้วก็เป็นทรงคุณค่าของประเทศอังกฤษเลยนะครับ
นะเขาค้าแข่งกับลิเวอร์พูลเนี่ยถึง17ฤดูกาลก็ประมาณ17ปีแทบจะไม่ย้ายทีมเลยใช่ไหมใช่ฮะใช่ก็เรียกว่าเป็นเด็กสร้างอยู่ที่นี่เลยนะครับแล้วก็เติบโตอยู่ในลิเวอร์พูลเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าเขาไม่ได้เกิดที่นี่แต่ว่าเขาก็เติบโตที่นี่สร้างชื่อเสียงให้ทีมนะครับแล้วก็เขาใช้เบอร์8นะครับเป็นลัคกี้นัมเบอร์ของเขาเลยในลิเวอร์พูลแต่ทีมชาติอังกฤษอีกเบอร์นึงเบอร์4อันนี้ได้แมนออฟเดอะแมตช์นะฮะ FA ครับนะฮะในปีนี้ฮะ2006แมตช์ที่เขาชิงแมตช์นี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นแมตช์ที่มหัศจรรย์ที่สุดโดนนำไปก่อนใช่ไหมถูกต้องโดนนำไปก่อนแล้วกลับเข้ามาชนะได้นะแมตช์นี้นะถือว่าสุดยอดที่สุดแล้วนะของการทำทีมอันนี้ก็จะเป็นแบบนักเตะที่เจอหลายเคยสู้มาหมดแล้วเหมือนกับแลกเสื้อกันมาแลกเสื้อกันมาแล้วก็เจอหลายก็เอาเสื้อที่เขาได้รับแลกระหว่างแมตช์จบเนี่ยก็มาโชว์ที่นี่ฮะเราก็มาอยู่กันที่ความภาคภูมิใจสุดยอดของลิเวอร์พูลแล้วครับนี่คือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับนี่ตอนนี้เห็น5ถ้วยแต่จริงๆมี6นะครับมี6นี่ก็เรียกว่าเป็นห้องที่ใช้เก็บถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่เยอะที่สุดบนกองอังกฤษพูดถึงลิเวอร์พูลมันมีความผูกพันยังไงกับพี่เด่นบ้างตั้งแต่เด็กส่วนใหญ่แล้วผมว่าคนที่อยู่ในวัยรุ่นผมเนี่ยจะค่อนข้างเป็นแฟนลิเวอร์พูลกันมากแล้วอายุประมาณ40ต้นๆอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นช่วงที่ลิเวอร์พูลเนี่ยสร้างชื่อเสียงในลีกกำลังยิ่งใหญ่เลยนะช่วงนั้นในดิวิชั่น1ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่เขาได้แชมป์นะฮะเรียกได้ว่าติดกันนะหลายสมัยฟุตบอลให้อะไรกับคนดูสำหรับผมนะผมก็มันเรียกว่ามันมีความเลือดนักสู้อยู่ในตัวเองคือไม่ยอมแพ้นะถึงแม้ว่าจะแพ้แต่ว่าเราก็ต้องเคารพกติกานะอยู่ในกติกาแล้วก็รู้จักแพ้รู้จักชนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเรามาตั้งแต่เด็กๆเวลาที่เราแข่งขันการดูฟุตบอลหรือต่างๆเนี่ยนะในแง่ของกีฬาผมว่ามันให้ตรงนี้มากกว่านะครับมันก็ช่วยหล่อหลอมให้เราได้ไปใช้ในเรื่องของอื่นๆได้ด้วยการทำงานใช่ฮะใช่คือต้องไม่ยอมแพ้ฮะเหมือนปี2005ฮะที่เขาไปเตะที่ตุรกีใช่ไหมตุรกีโดนนำก่อนด้วยความที่ไม่ยอมแพ้ของเขาเนี่ยฮะทำให้ได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกถ้วยที่5มานะฮะตอนนั้นก็คือคนที่เป็นกัปตันทีมคือสตีเฟนเจอราร์ดนะฮะที่นำทีมลิเวอร์พูลไปเอาถ้วยใบนี้มาเนี่ยนะฮะแล้วก็ถ้ามาลิเวอร์พูลก็ต้องมาเช็คลิสต์กันที่นี่ใช่ไหมฮะถูกต้องครับที่แอนฟิลด์นะครับการขับรถเที่ยวของผมและพี่เด่นในอังกฤษยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับสัปดาห์หน้าเรามาตามกันต่อครับมีอีกหลายเมืองที่คุณต้องมาดูกันครับสัปดาห์หน้าห้ามพลาดแล้วกลับมาเจอกันที่นี่ที่เดิมครับ I'll wait to see your golden smile feel of a thousand kisses oh please stay a while I'll reach up to holdYour sunlit face feels like a handful of silk now. I'm in your warm embrace.